รากลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้ตื่นเต้นมากเราจะมาแกะอัลบั้มของน้องเลิศเซเลฟิล์มกันน้องสาได้เดบิวต์แล้วค่ะทุกคนก็วันนี้เราจะมาแกะอัลบั้มของน้องกันนะคะกับอัลบั้มแรกที่มีชื่อว่า Fearless นะคะก็คือเป็นชื่อเพลงที่เขาใช้เดบิวต์ด้วยอัลบั้มนะคะมี2เวอร์ชันด้วยกันเป็น Backพรีทอลกับบลูชัยเพอร์นะคะน่าจะอ่านแบบนี้บลูชัยเพอร์กับแบล็คพรีทอลเป็นสีดำกับสีเทาน้ำเงินนี่แบบนี้จะแกะอันไหนก่อนดีนะโอ้ยตื่นเต้นมาเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าว่าเราจะได้การ์ดเราจะได้การ์ดใครแต่ส่วนตัวอยากได้ฮอยุนจินมากเพราะเราชอบน้องยุนจินมากชอบมาตั้งแต่ในรายการ Produce แล้วก็พอมารู้ว่าน้องได้เดบิวต์กับซากุระกับแชวอนที่แบบมาจาก Produce เหมือนกันก็ดีใจมากเรามาแกะดีกว่าว่าเราจะได้ใครเดี๋ยวเราจะแกะด้วย Back Petrol ก่อนนะคะนี่เป็นสีดำนี่เราแกะเริ่มแกะเลยดีกว่ามันจะมีรอยปะเหมือนแบบขนมป๊อกกี้อ่ะจะแกะแล้วนะแกะเลยปั๊ม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 โอ้ยมันแกะยากมากเฮ้ยมันไม่ใช่เล่นๆนะมันแกะยากมากก็โอ้ยหนูพยายามแล้วแม่มันแกะยากมากตอนแรกแบบนึกว่ามันจะแบบบางๆเหมือนกล่องป๊อกกี้อะไรอย่างเงี้ยที่เราดึงแล้วก็ไอ้นี่เลยปุ๊บอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือมันไม่ใช่อ่ะนี่นี่ข้างในอุ๊ยโฟโต้บุ๊กมาดูก่อนนี่ก็มีโฟโต้บุ๊กมาให้ด้วยอะยังไม่เจออุ๊ยอุ๊ยเป็นรูปแบบรถซิ่งอุ๊ยสวยนะนี่มีรายชื่อเพลงนี้หมด5เพลงด้วยกันนี่สวยนะว่าไม่ได้สวยเลยแหละสวยเลยแหละในกระดาษเป็นมันๆใช่เป็นอาร์ตมันนี่เป็นแบบเสาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสารถแข่งอ่ะไม่มอเตอร์ไซค์อ่ะเป็นสนามแข่งแล้วเออนี่ภาษาญี่ปุ่นด้วยนานึนเอออุ้ยนี่น้องการัมกับน้องแชวอนนี่มีประมาณนี้จะขอเปิดไปอย่างรวดเร็วนะคะสวยมากถ่ายสวยอยู่นะอุ๊ยชีสาเวอร์ชีสาไงสาครูนี่ชีสาสวยมากแอบให้ทีมงานดูชีสาชีสาสวยมากสินี่ก็เป็นลายตารางแต่เขาเปิดไปเรื่อยๆเนาะเปิดไปด้วยความว่องไวอุ๊ยคาสเซียก็น่ารักคือแบบปกเด้งเขาเรียกว่าไงกระดาษเด้งมากเวอร์นี่ไปขอไปอย่างรวดเร็วปึ๊บ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 เอ้ยน้องยุนจินนี่แหละน้องยุนจินของเราสวยมากชอบชายวันผมสั้นมากเลยอ่ะชายวันผมสั้นคือแบบเลิศอุ้ยแล้วก็อุ้ยข้างหลังเป็นแบบรูปจะเป็นอาร์ตมันแต่พอข้างหลังแตงชูนี่เป็นไอ้นี่แหละเป็นกระดาษเป็นแบบกระดาษธรรมดาแล้วก็มีลายเซ็นด้วยแต่ไม่ใช่ลายเซ็นสดโอ้โหนี่แบบไม่ต้องเข้าทรายก็ได้ลายเซ็นแล้วเนี่ยน้องเซ็นมาให้เลยเออแต่พูดถึงว่าแบบดีอ่ะเออดีอ่ะคือน้องเซ็นมาให้เลยอ่ะโอ้อันนี้ดีมากเลยน้องเซ็นมาให้เลยแล้วมันแบบได้ครบทุกคนนี่แล้วก็เป็นเครดิตมีอะไรบ้างมีถัดมาคือสติ๊กเกอร์มันเป็นการกลับด้านของไอ้นี่ไงของคำว่า am fearless แล้วพอสลับกลับด้านมันก็จะเป็นเลอเซราฟิมเฮ้ยอันนี้ไม่รู้เป็นรูปหรือเปล่าอ่ะอันนี้เป็นรูปไหมอ่ะทุกคนไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่เป็นแค่แบบเหมือนโปสการ์ดธรรมดาแล้วก็อันนี้เป็นซีดีเปิดแบบอย่างดีเปิดดีกว่าเมื่อกี้อุ๊ยมีโอ้นี่ซีดีก็เป็นสีดำคือแบบทุกอย่างมินิมอลจัดๆแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์แต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบสติ๊กเกอร์นูนๆสติ๊กเกอร์แททูกับด้านอยู่อ่ะมันน่าจะเป็นสติ๊กเกอร์แททูไม่มีการ์ดหรอหรือการ์ดมีอยู่แค่ในนี้หรอปั๊ม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 มีใบเดียวด้วยอ่ะมีใบเดียวมีใบเดียวมีใบเดียว1 2 3อุ๊ย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 คาซูฮะสวยมากข้างหลังเขียนคาซูฮะแล้วก็เลอเซราฟิมไม่มีลายเซ็นแล้วก็ข้างหน้าได้การ์ดสักคาซูฮะสวยนะมีการ์ด1ใบแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ต่อมาเรามาที่อีกเวอร์ชั่นหนึ่งกับ Blue Shaper มันต้องอ่าน Shaper Shaper หรือ Shaper อะไรสักอย่างก็ถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ
นี่เรียบร้อยแล้วก็เป็นอีกปกหนึ่งต้องแกะเหมือนเดิมเลยแกะยากมากคนมันแกะยากจริงๆเราแบบคือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบทำกระทำรุนแรงกับมันถ้าทุกคนแบบเห็นมือจะรู้เลยว่าคือฉันก็พยายามแบบเบาที่สุดที่สุดที่จะเบาได้แล้วนี่คือแบบแกะอย่างเบานะเบามือมากเนี่ยมันแกะยากเห็นไหมมันแกะยากบอกว่าให้ทีมงานลองแกะทีมงานก็ยังแกะไม่ได้ไม่ใช่ว่าแกะไม่ได้หรอกแต่แบบมันแกะยากนี่สงสารน้องอุ้ยข้างในเหมือนกันเลยแต่ว่าปกหนังสือไม่เหมือนอันนี้จะมีความเป็นสีเงินเมื่อกี้เป็นสีดำนี่มีความแบบวิบๆโอ้โหมันคือมันวิบมากอะไฟเฟยอะไรเอาหมดเดี๋ยวเปิดไล่อุ้ยอันนี้คนละคอนเซปต์กันนี่นี่ก็จะเป็นอีกคอนเซปต์นึงอันนี้เป็นคนละคอนเซปต์เป็นอีกคอนเซปต์นึงอันนี้ก็สวยเป็นอันเมื่อกี้จะเป็นแบบรถแข่งแต่อันนี้คือแบบฟิลนางเงือกอะฟิลแบบฟิลนางเงือกนางใจมาไปดูกันอย่างว่องไวไปเรื่อยๆเปิดด้วยน้องแชวอนนี้สวยมากมันมองไม่ค่อยชัดสวยนะสวยเขาแต่งหน้ากันสวยมากแต่ละคนตาโตมากแบบการแต่งหน้าแบบเน้นที่ดวงตาอะไรอย่างเงี้ยชอบมากแล้วแบบคือเน้นที่ดวงตาแต่ว่าไม่ได้แต่งตาเยอะแต่จะใช้เป็นการแบบไฮไลท์ให้ตาดูโตใช้สีที่ทำให้ตาดูมีมิติอะไรอย่างเงี้ยชอบมากชอบการแต่งหน้าแบบนี้มากเนี่ยเห็นป่ะแต่ละคนดูตาโตโตแบบโหสวยสวยเลยแหละสวยเลยสวยเลยสวยเลยปึ๊บแล้วก็เหมือนเดิมเป็น thank to แล้วก็มีเครดิตอยู่ข้างหลังสไตล์ของโฟโต้บุ๊กก็คือเหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่คอนเซปต์ข้างในเฉยๆอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์รถแข่งกันอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์แบบในน้ำอะไรอย่างนี้มาดูข้างในข้างในก็คือมีสติ๊กเกอร์เหมือนกันนี่เป็นสติ๊กเกอร์เหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็เป็นการ์ดเหมือนกันโปสการ์ดหน้าหลังปึ๊บปึ๊บมีนี่เป็นที่เหมือนเป็นแททูนี่เป็นแททูอันนี้เป็นแททูเหมือนกันแล้วก็เป็นการ์ดจาก Vivid Shop แล้วก็เป็นซีดีแผ่นไม่เหมือนอันนี้แผ่นสีเทาเมื่อกี้แผ่นสีดำแผ่นจะเป็นแบบตามปกเลยแผ่นจะไม่เหมือนกันมาดูที่การ์ดกันดีกว่าว่าเราจะได้การ์ดใครนะคะอันนี้ให้ดูข้างหลังก่อนข้างหลังว้าไม่มีลายเซ็นขอไม่มีลายเซ็นแต่กลัวเห็นชื่อ1 2 3อุ๊ยโอ้ my god ค่าเสื้อหายอีกแล้ว คือทุกคนก็เห็นว่าเราไม่ได้แกะกันก่อน คือแบบเราเพิ่งแกะเลยเมื่อกี้นี่ได้ค่าเสื้อหายอีกแล้วงงอ่ะงงมากว่า2เวอร์ชันได้ค่าเสื้อหายคือมันยากนะกับการที่แบบ2เวอร์ชันจะได้ค่าเสื้อหายเพราะว่าเมมเบอร์มีตั้ง6คนทุกคนเมมเบอร์มีตั้ง6คนแต่เราได้คาซูฮา2ใบ wow. ถ้าสมมุติเราเป็นคนที่เมนคาซูฮาเราเปิดมาเจอคาซูฮา2ใบอย่างนี้คือร้องไห้แล้วว่าคือแบบโอ้ my god นี่สวยมากสวยมากแล้วคือแบบอันนี้ก็สไตล์หวานอันนี้ก็สไตล์เท่ไปเลยนี่ของก็มีประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะคะกับอัลบั้มของน้องๆเลยเซราฟิมนะคะเราก็ได้คาซูฮะเราได้คาซูฮะมาทั้ง2อันเลยนี่ขนาดมีการ์ดแค่ใบเดียวแต่เราแบบได้คาซูฮะมาคนที่หยิบอัลบั้มมาให้ก็คือต้องแบบมือดีมากๆอ่ะเพราะว่าทุกคนก็เห็นว่าเราอ่ะเพิ่งแกะอัลบั้มเมื่อกี้แบบไม่ได้มีการอันนี้มันเมคไม่ได้แบบ 100% แน่นอนเพราะว่าเราต้องมานั่งฉีกห่อกันเองรู้สึกดีใจแทนเจ้าของอัลบั้มนะคะอันนี้เจ้าของอัลบั้มเขาฝากมาว่าเขาก็ชอบคาซูฮะเหมือนกันในเทปหน้าเราจะมาแกะอัลบั้มใครก็อย่าลืมติดตามนะคะกด Subscribe ได้ที่ช่อง YouTube M ไทยนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายปัม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